สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวนะครับเจอกันคืนนี้จันทร์ที่7ตุลาคม2567อยู่กับผมที่วัชูรัคกับนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณวาราวิทย์นะครับสักหนึ่งสัปดาห์มีแต่เรื่องร้อนๆน,นะในต้อนรับคุณไงคะในทางการเมืองจริงๆวันจันทร์เนี่ยต้นสัปดาห์โดยปกติแล้วก็จะมีอะไรมาเบาๆแต่ปรากฏว่าสัปดาห์นี้หนักมาก วันนี้หลายอย่างหลายเรื่องหลายมิตินอกเหนือจากการเมืองก็มีเรื่องอื่นๆอ่าเรามีเรื่องผบวตรคนใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราจะโยงว่าการเข้าสู่เก้าอี้พบวตรเนี่ยไม่ได้ยากมากหรอกแต่เข้ามานั่งแล้วงานใหญ่ที่รออยู่ยากกว่าแล้วยังมีประเด็นว่าเห็นใครดอดไปพบใครแถวจรันสนิทวงนี่การเมืองล้วนๆบินตรงมาจากบุรีรัมย์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีแต่ระยะทางการเมืองให้ถอดกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ชยชวนคุณผู้ชมมาดูประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นที่ทําให้การเมืองสั่นสะเทือนอะไรหรอกรเพียงแต่ว่าเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในห่วงเวลานี้ที่ทําให้เราย้อนนึกถึงใครบางคนอาจจะทําให้ผู้นําประเทศแบบท่านนายกอุงอิงรู้สึกรำคาญใจไม่น้อยจากการถูกจับผิดจริงๆบ้านเราสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการจับผิดออไม่ต้องดูในเรื่องการเมืองก็ได้เอาเฉพาะคแค่การทำงานหรือว่าในวงเพื่อนอะ่ะคือทุกอย่างอะเนาะทำอะไรผิดแปลกไปรหรือมีอะไรที่เอ๊ะอาจจะดูแปลกๆเนี่ยจะถูกจับผิดแล้ว เช่นเดียวกันคนที่เป็นนายกเป็นผู้นำก็โดนจับผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวทีระหว่างประเทศพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะเพียงแต่ว่าบางจุดบางมุมหลายคนอาจจะมองว่าเล็กเกินไป แต่บางจุดหลายคนบอกว่าเป็นถึงผู้นําแล้วต้องทําให้มันเพอร์เฟกไม่รู้ว่าเส้นตรงกลางที่จะมาแบ่งตรงนี้มันอยู่ตรงรไหนนะคะแต่ถามว่าเสียหายไหมไม่มีอะไรเสียหายกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการที่กระแสะสังคมเฉลยเลยก็ได้บ,บอกว่าเปรียบเทียบกับอาปูคุณยิ่งลักษณชินวัตรผู้ซึ่งเป็นอาของท่านนายกแพทองทานช่างเหมือนกันซะเหลือเกินแล้วต้องบอกว่าผู้เป็นอาอย่างคุณยิ่งลักษ์โดนมาก่อน แล้วโดนค่อนข้างหนักด้วยนะในยุคนั้นที่คุณยิ่งรักษเป็นนายกร่วม2ปี700วันเนี่ยโดนจับผิดในหลายอิริยาบถไม่ได้จะมาพูดเล่นๆเพราะรเรื่องนี้มีทฤษฎีรองรับค่ะ,ะในเชิงการเมืองในเชิงรัฐศาสตร์สองคนบนเก้าอี้นายกทําไมถึงมีความคล้ายคลึงสอดคล้องเหมือนกันอย่างนี้ในมุมหนึ่งเนี่ยการได้นายกเป็นผู้หญิง ซึ่งมีแค่เพียงสองคนแรกเนี่ยม,มันทาให้บรรยากาศทางการเมืองดูสดใสดูรูปแบบใหม่แต่นี่อีกมุมนึงทางรัฐศาสตร์เนี่ยถูกจับจ้องเลยนะฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวัฒน,นธรรมแบบไทยที่เป็นสังคมไทย ชายเป็นใหญ่อันนี้ต้องยอมรับนะในปัจจุบันเลยลองมาถอดตรงนี้นะฮะว่าเหมือนเป็นรัฐบาลคลนนิ่งยังไงอย่างนั้นมีเรอรอเหรอระหว่างอาปูและหนูอิงคล o นนิ่งการเมืองมีเรอร์เกรด A ขนาดนั้นเลยมีประเด็นไหนบ้างโปรดรับชมค่ะเริ่มต้นจากการไปหารือแบบทวิภาคีในงานประชุมสุดยอดผู้นำเอซีะนะฮะเป็นกรอบความร่วมมือผู้นำเอเชียหารือแบบทวิภาคีภาพที่เราเห็นกันเนี่ย ท่านไปประชุมกับประธานาธิบดีของอิหร่านจะคุยกัน2ประเทศคุยกันแบบใกล้ชิดเรียกว่าทวิภาคีก็เจอวิภากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเอาแต่ก้มอ่าน iPad แต่ทางนายกอุงอิงก็บอกว่าแบบนี้มันเป็นคอมมิทเมนต์ทุกอย่างมันต้องถูกต้องชัดเจนก็เลยเลือกที่จะอ่าน iPad นะฮะตอนนี้คนเรียกว่าอะไรนะนายก iPad ใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยเขาก็ไปดูถึงตัวภาษาที่ใช้ว่าบางทีเอสมมติหรือเปล่าคล่องแคล่วหรือไม่เนี่ย เลยเป็นที่มาของฉายาตอนนี้ในโลกออนไลน์ที่บอกว่าเป็นนายก iPad แต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นงงเพราะ,ะลามไปในโลกโซเชียลด้วยค่ะครับเมื่อมีคนสงสัยอยากรู้และเอาไปเมา้์กันถึงขั้นที่บอกว่าเอ๊อยากรู้จังเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดการตอบโต้จากท่านนายกท่านใช้ iPad ตอบโต้ปะ นั่นน่ะสิหรือใช้ไอโฟนเหมือนกันละคะ่ะเพราะสุดท้ายผลของเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เงียบหายไปไงบกลับกลายเป็นว่ามันขยายวงมากขึ้นขยายเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นการตอบโต้ของท่านนายกลองดูนะคะคุณผู้ชมบ,บอกว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนํารบกวนดูข่าวหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาก็อ่านกันทั้งนั้นแหละคุณจะให้เรามาคิดเอาเองเสนอความเห็นได้ยังไง มันเป็นคอมมิชเมนต์เป็นสิ่งที่ต้องบันทึกม,มันต้องบันทึกทุกถ้อยคำอ่านทุกคนตั้งแต่ชิกถึงมินิสเตอร์เลยนี่ในทางออนไลน์แบบนี้เขาเรียกว่าตอบแบบแซบเลยอะ่ะตอบแบบแซบเลยนะฮะจริงเหมือนคนคุยกันเลยอะ่ะหลังจากนั้นก็เอาโพสต์ที่มี<อ>ผู้ใช้บัญชี IG ท่านหนึ่งท่านก็เอาไปในทางออนไลน์เขาเรียกว่าเอาไปแขวนไว้<อ>ในไ G s t สตอแล้วก็บอกต่อว่าลองหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะนี่ เป็นสับวัยรุ่นด้วยนะ,ะหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะถ้าเป็นไบโลเชอรัลหมายถึงว่าคุยแบบไม่ได้เาวิภาคีเนี่ยนะ,นะฮะ,ะส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วพูดคุยแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชันที่ดีดูแค่หัวข้อให้ครบท้วนเท่านั้นอไม่มีใครแย่กว่าใครหรอกค่ะทุกคนมีความสามารถกันคนละด้านเปิดใจกว้างลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะนี่แหละฮะ เป็นประเด็นที่เกิดการตอบโต้กันไปหลายคนเนี่ยวิพกษววิจารณ์เลยว่าจริงๆประเด็นที่เขามาวิจารเนี่ยมันดูไม่ได้ร้ายแรงหรือใหญ่นะแต่พอท่านนายกเอามาตอบโต้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมามันเป็นการประชุมแบบเป็นทางการ,รมันค่อนข้างจะทางการมากเลยนะการคุยกันร,ระหว่างผู้นําประเทศ2ประเทศเนี่ยวันนี้ท่านนายกตอบคาถามเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าอ,อยากอยากอธิบายถึงข้อนี้เวลามีคนมาเมนก็อยากให้เขาได้รู้ว่าว่าบางทีอ่ะถ้าสมมติว่ามันมีการด่วนตัดสินใจไปจะตัดสินคนอื่นเร็วไปไหม มันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่จะพูดแบบนี้จริงๆแล้วเรื่อง iPad เป็นเรื่องที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกเพราะว่ากระดาษก็ทําไม่ได้เท่า iPad อ่ะแน่นอนมันจะมี<อ>ไฮไลท์เพิ่ม<ช>เครื่องม,มืออะไรหาข้อมูลได้เลยใช่ค่ะซึ่งมันครบประเด็นและจะถูกต้องนี่คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร,รนายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะลองฟังเสียงดูค่ะเราก็รู้สึกว่าแค่อยา,ากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ย เราเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมัน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 ต้องมีข้อมูลด้วยในการที่ในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสําคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้องไอแพดแต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งเรื่องการดูแลภาพลักษณ์แล,<ฆ>และการสื่อสารของนายกแน่นอนรัฐบาลมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้านายกโดนวิพา์วิจารณ์เนี่ยคนอื่นๆในรัฐบาลก็โดนไปด้วยคุณภูมิธรรมเวชชชัยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราควรจะสนใจที่สาระมากกว่ารูปแบบไหมอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นงานกัน ประโยชน์ต่อประเทศเกิดหรือไม่ดูตรงนั้นน่าจะคุยเรื่องตรงนี้มากกว่าและมาแก้ไขกันด้วยสาระเพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าการจ้องจับผิดกันอะลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมช่วงนี้อย่าใช้อคติมาจ้องเล่นเฉพาะาเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสาระไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์กับประเทศเกิดหรือไม่เกิดยังไงอันนั้นน่าคุยกว่านะครับอยากชวน มาเข้าสู่การแก้ไขด้วยสาระเพื่อจะแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกสำเนียงเป็นไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงมันมในสายตาผมมันไร้สาระจริงๆถ้าจะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านคุณภูมิทรรอาจจะบอกว่าไร้สาระ พราะคุณภูมิตามบอกให้ดูที่สาระมากกว่าถูกไหมใช่ค่ะท่านก็พูดนั่นแหละมันไร้สาระพูดอะไรกันวิจารณ์อะไรกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ย้อนนึกถึง<ะ>นายกยิ่งลักษณ์ก็เพราะว่าช่วง700วันของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยมีการไปพูดคุยกับผู้นําระหว่างประเทศเยอะซึ่งท่านก็ติดสคริปต์เหมือนกันอันนี้<ะ>ต้องพูดกันตรงๆคนก็เลยนึกย้อนทั้งอาและหลานคร<ะ>าวนี้มันยังมีพฤติกรรมอื่น อิริยาอื่นๆที่คนนึกถึงอีกนะคือมันไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่โดนจับผิดนั่นแหละออมันคือประเด็นนั้นเลยถ้าย้อนไปดูนะคะท่านนายกคงอิงประมาณเดือนหนึ่งนะขึ้นมาเป็นท่านนายกนะคะคให้สัมภาษณ์เรื่องเองินบาทแข็ง ท่านก็บอกว่าช่วยในการส่งออกอซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันช่วยเรื่องนําเข้าแต่ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกวันนั้นท่านตอบหลายคําถาม,มแล้วพอท่านตอบเสร็จสักพักหนึ่งท่านกลับมาอธิบายอีกทีหนึ่งและอธิบายทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วพออธิบายสั้นไปก็อาจจะผิดพลาดได้ก็อาจจะงงงเพราะว่างานเยอะนะช่วงนั้นอะช่วงการลงพื้นที่อย่างหนักในสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยตอนที่ไปพิษณุโลกก็มีคนส่งข้อความหรือว่ารูปภาพในโลกออนไลน์หลังจากท่านลงไปช่วยน้ําท่วมแล้วมี กิจกรรมไปแฮงเอาท์กับทีมที่ทํางานนะครับลงทําให้คนก็ไปเปรียบเทียบกับความเดือดร้อนของประชาชนยังมีช่วง24สิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดน่านอันนี้แชร์กันเยอะมากผัดข้าวผัดแบบไม่ใช้ไฟอาท่านก็ออกมาพูดกันโจ๊กๆนะเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการของที่นั่นจะว่าอะไรไฟมันก็มาติดทีหลัง30สิงหาติดแล้วติด แต่คือเหมือนกับว่าวันที่ไปสุขโขทัย30สิงหาจะพูดเล่นทีเล่นทีจริงเพื่อตอบกลับที่ไปน้านวิจารกันมากนะใช่ไหมท่านก็เลยช่วงจังหวะที่ทำอ่ะเป็นผัดกะเพราว่าเราเนี้ยไฟติดละจนคนก็แซวบอกว่ากันแล้วเนาะ,อะรอบนี้ออมีไฟแล้วนะ,ะดราม่าชุดซอฟท์พาวเวอร์ฮะเป็นเสียงวิจารณจากคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นในการแต่งตัวตอนเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์ใหมๆ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็มีไปออกงานก็แต่งตัวก็วิจารณกันอีก อันนี้มันแล้วแต่มุมมองคนไงคนจะบอกสวยไม่สวยนี่ห้ามกันไม่ได้นะแล้ว <คน S 2> แต่ใจคนจะย้อนนึกถึงนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นนายกเหมือนกับอดีตนายกยิ่งรักที่โดนจับผิดอยู่ตลอดเวลาลองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นภาพจำนะนี่คัดมาน้อยๆหน่อยนะคะ thank you three times คือจริงๆต้อง thank you thank you thank you <ช>เป็นคำกล่าวช่วงทิ้งท้ายใช่ไหมคะเป็นจังหวะเวลาที่บ้านเราเนี่ยมีคนสำคัญเดินทางมาเยือนอแล้วก็จะต้องกล่าวต้อนรับขอบคุณกันไป แต่พูดว่า thank you รีไทมสมีอีกคอนกรีดคอนกรีตอันนี้ก็ถูกโอ้โหเวทีประท้วงเวทีชุมนุมเนี่ยยกเรื่องนี้มาเป็นสิ่งในการโจมตียังมีอีกนะหรือพูดเคาว่าหญ้าแฝกเป็นหญ้าแพรกอหรือว่าเรือดำน้ำท่านก็ตอบคำถามว่าเป็นเรือดำน้ำอ๋อนิดนึงนิดนึงอมันเป็นการคิดคับเนาะโดยเฉพาะบริบทของนายกยิ่งลักตอนนั้นที่ ท่านเข้าใจอยู่ในตัวว่าทุกคําพูดจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่มีทั้งม็อบประท้วงขนาดใหญ่ท่านเลยค่อนข้างระวังคําพูดจนสุดท้ายเนี่ยในทางคนที่ดูเรื่องการพูดสู่สาธารนณะเขามองว่ามันจะกลายเป็นว่ายิ่งผิดพลาดมากขึ้นอ๋อม,มันเกรงไงมันเป็นอารมณ์อย่าง,งานั้นใช่ไหมคะ จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวอยู่บ้างช่วงจังหวะที่น้ําท่วมอ๋อช่วงของคุณยิ่งรักก็โดนน้าท่วมใหญ่ใช่ไหมคะครับโดนวิจารณ์ว่าใส่รองเท้าบูทแบรนด์เนมเหมือนนายกอุ้งอิงที่ใส่รองเท้าบูทแต่น้ําไม่ได้ท่วมถึงอจังหวะนั้นคืออันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นกิจกรรมหรือการแสดงออกว่าโดนจับผิดอะไรบ้างอันนี้เป็นเหตุเป็นสิ่งที่แสดงออกมาผ่านตัวตนของนายกทั้งสองคนแต่คราวนี้มันเหมือนกันไปมากกว่านั้นอีก โครนนิ่งกันแม้แต่กระทั่งสถานการณ์ที่รัฐบาลเผชิญเอออันนี้น่าสังเกตเหมือนกันเลยนะทำไมมันถึงขนาดนั้นล่ะน้ำท่วมก็มีเหมือนกันทั้งคู่แล้วเป็นมหาอุทกภัยทั้งคู่นะปี54วันีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกับคําว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไหมปีหกเจ็เนี่ยก่อหนักเลยเหมือนกันแล้วนายกอุ้งอิงพยายามจะพูดอีกลวแม้ไม่ใช่คาว่าเอาอยู่แต่บอกว่าหายห่วงอะไรสักอย่างเนี่ยแบบนี้ต้องพยายามเลี่ยงเพราะว่าภัยพิบัติเราคาดการณ์กันยากนะ เจอภัยพิบัติขนาดใหญ่เหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบอกว่าควบคุมไม่ได้เลยแต่ทำไมสองนายกหญิงของประเทศเราเจอเหมือนกันมีปัญหางานด้านความมั่นคงเหมือนกันทั้งในประเทศแล้วก็สงครามนอกประเทศด้วยตอนนั้นยุคคุณยิ่งรักไฟใต้มาแล้วเริ่มะตะเจรจาก็จริงนะ<ช>แต่ก็หนักนะนะตอนนั้นจนตอนนี้หลานมาก็ยังเจอ<ช>ปัญหาในกองทัพที่ค,คุมได้แบบไม่เบ็ดเสร็จอีก โดนจับผิดเรื่องการให้สัมภาษณ์และการพูดต่อสาธารณะะตาม<ะ>ที่บอกไปนั่นแหละสป,ปีดบนเวทีต่างประเทศมีโดนจับผิดอะหังคุณผู้ชมโดนจับผิดเรื่องการทำงานต่างๆภาษา,า,า,ากายการแสดงความใส่ใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสงสัยไหมว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปสรุปแบบเชิงทฤษฎีว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนำมาสู่การโจมตีหรือการจ้องจับผิดในกรณีนี้อ,อย่างที่ผมบอกไปเรื่องแรกๆที่เห็นการหยิบ iPad ก็ดีการพูดผิดก็ดี นี่เกิดจากตัวของนายกเองเรื่องของการพูดผิดครับเรื่องของท่าทีมันอาจจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่พูดผิดบ่อยอท่าทีประดักประเดิดไหมความสามารถในการสื่อสารทางการเมืองอะอันนี้พูดถึงการสื่อสารทางการเมืองนะที่พูดพูดง่ายๆมองภาพแบบคุณทักษิณน่ะพูดบางคําแล้วมันมีประเด็นที่ต้องไปคิดต่อแล้วก็เลี่ยงตัวเองได้ไม่ให้เป็นเป้าโจมตีหรือปัจจัยที่สองฮะ สถานการณ์ที่มันประจวบเหมาะกันพอดีอันนี้ห้ามไม่ได้ค่ะโทษใครไม่ได้เลยเจอน้ําท่วมใหญ่เหมือนกันใครจะรู้ขึ้นมาเป็นนายกอ่าน้ําท่วมเฉยเลยแล้วหนักกว่าปีก่อนๆด้วยมีภัยพิบัติใหญ่ๆเหมือนกันมีปัญหาความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศเหมือนกันแบบที่สองเนี่ยไม่มีใครตั้งใจและอยากให้เกิด แต่ยิ่งทําให้คนคิดมันยิ่งตอกย้ำไงคะว่าช่างคล้ายกันจังเลย2ปัจจัยนี้เนี่ยนำมาสู่การเป็นเป้าในการโจมตีซึ่งอพอไปศึกษาในทางรัฐศาสตร์มีทฤษฎีรองรับมีจริงๆค่ะที่พอจะเปรียบเทียบกันได้นะไม่ได้มากันลอยๆหรือ,อไม่ได้มาโดยที่คนไม่ชอบตะกูลชินวัตรเท่านั้นนะ,ะมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเป็นนายกหญิงอของแต่ละคน เราไปฟังความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรับเย็นนะครับผู้อำนวยการเดชนโพรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชท่านบอกว่าในทางวิชาการ<ฆ>มันเทียบเคียงได้กับทฤษฎีโคอินซิเดนซ์ภาวะที่สอดคล้องกันอาจจะโดยบังเอิญหรือประจบเหมาะกันพอดีก็ได้เออดูเหมือนมันก็ไม่ได้มีใครตั้งใจให้ใหมันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ตั้งใจจะก,ก๊อปปี้แต่มันประจบเหมาะเป็นแบบนี้พอดีภาวะที่สอดคล้องกัน<ฆ>เช่นหนึ่งฮะ เพศสภาพอันนี้ชัดเจนมากโอ้จริงค่ะเป็นนายกหญิงเหมือนกันครับทั้งคุณยิ่งรักและคุณแพทองทานเราชวนให้คิดแบบนี้คนไทยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราคือสังคมชายเป็นใหญ่มแม้จะไม่มากเท่าประเทศอื่นที่เป็นแบบนี้ก็ตามเนี่ยพอมีนายกเป็นผู้หญิงก็จะถูกมุ่งจับผิดเป็นพิเศษด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยเราก็มองเขามองไปปองมาก็กลายเป็นการจับผิดจะทําดีไหมเป็นผู้หญิงมันต้องทําได้ดีมากๆคือคนไทยจะคิดว่าถ้าผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กร จะต้องดีแบบโดดเด่น <Ừ. S 2> ซึ่งพอไปเปรียบเทียบกัผู้ชายบางทีดีกว่านะแต่โดนจับผิดเยอะกว่าเราตั้งความคาดหวังกับผู้หญิงมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่คือสังคมชายเป็นใหญ่เอาจริงๆนะนายกผู้ชายอ่ะถ้าจะจับผิดกันอ่ะก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกขยายเป็นประเด็นขนาดนี้เรื่องแรกะความสามารถทางภาษาเรื่องการขึ้นเวทีนานาชาตินะ,ะทั้งนายกปูและนายกอุงอิงอท่านสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีนะ ดีถึงดีเยี่ยมนะ,ะแต่เหมือนพลเอกประยุทธ์ตอนเข้ามาแล้วเปรียบเทียบกับคุณยิ่งรักเนี่ยท่านแทบจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยอะคือท่านใช้ภาษาไทยอะค่ะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือท่านก็มีล่ามแปลให้ตลอดเวลารวมไปถึงถ้าบอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์นะหลายเรื่องแปลกกว่าคุณลุงอิงแปลกกว่าคุณปู่ต่สังคมส่วนใหญ่ก็แอบมองข้ามบางกรณีมองว่าน่ารักมองเป็นเรื่องตลกขบขันอ,อย่างเช่นนี่ ถ้าเราคุยในอาณาจักรช่วงนี้หมูเด้งกำลังมาใช่ไหมอยู่ที่บ้านคุยกับหมูเด้งไหมไม่ทันได้คุยกับหมูเด้งคือมีการคุยในอาณาจักรสัตว์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะค่ะคุยกับงูใช่ไหมฮะอันนี้คุยกับน้องควายคุยกับน้องวัวนี่คุยกับนกค่ะไอ้กบกบเหรอกบก็มีปูด้วยนะปูปูม้าปูทะเลปูปูม้าออ ท่านก็นจะคุยแล้วสาระเป็นไงละจ้าจำจำเสียงได้ใช่ไหมจำได้อ่าเป็นไงละจ้าร้อนไหม,ม,มสบายดีเหรอจ้า <c oughs> คือพูดแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดภาพว่าถ้าเป็นคุณแพททองทานหรือคุณยิ่งลักพูดเนี่ยจะโดนแค่ไหนโอ้โหน่าจะโดนถล่มอยาม่างเลือะ<า>ล่ะคะ่ะนี่เป็นวิติมิติทางวัฒนธรรมที่มันฝัง <c oughs> รากลึกนะมองผู้ชายเป็นใหญ่และไม่ค่อยจะสนับสนุนผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นําเรื่องนี้ต้องสร้างการตระหนักรู้ไปพร้อมกันนะฮะค่ะ ตรงสานไปถึงคนไทยเราต้องสร้างการตระหนักไปพร้อมกันว่าเวลาผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอ่ะอาจจะต้องวางแบบเป็นกลางที่สุดนะทาใจเป็นกลางเอาไว้นะคะเอ่อย้อนกลับไปที่คุณภูมิธําดูที่สาระไหมครับปัจจัยที่สองค่ะคุณผู้ชมสถานะทางการเมืองสถานะทางการเมืองของนายกหญิงทั้งสองท่านอาหลานนะคะเป็นนายกหญิงที่มาจากตระกูลเดียวกันม,มาจากชินวัตรทั้งคู่คนหนึ่งคือน้องสาวคุณทักษิณอีกคนหนึ่งคือลูกสาวของคุณทักษิณ อาจจะทําให้สังคมบางส่วนมองว่าไม่ได้ขึ้นมาเพราะความสามารถแต่เป็นเพราะบาร,รมีของคุณทักษิณนั่นเองอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่ทั้งสองคนพูดตรงกันว่าเราไม่ลบนมสกุลไม่ได้อ่ะอเราเป็นน้องแล้วเราเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสถานะที่มาในทางการเมืองอแล้วคุณทักษิณพอไปเชื่อมโยงกับคุณทักษิณใช่ไหมฮะคุณทักษิณมีอยู่ในการเมืองมา3าปีศัตรูกับมิตรมากพอๆ<ฮ>กันเยอะจริง ในช่วงหนึ่งศัตรูมากกว่าด้วยซ้ํา <ฮะ S 2> เพราะไม่นั้นคงไม่โรหกเระเหินไปต่างประเทศมากขนาดนั้นไม่งั้นคงไม่ถูกปฏิวัติสองรอบใช่ไหมศัตรูการเมืองเยอะเนี่ย <ฮะ S 2> ไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองคนเดียวนะฮะเผื่อแพ่ด้วยเผื่อแพ่มาที่ <c oughs> น้องสาวและลูกด้วยใช่ไหมคะครับแล้วศัตรูการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มหน้าเดิมนะเดิมๆทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ล้มหายตายจากเขาไม่ได้หายไปไหนรูปแบบของการเล่นงานก็ยังใช้รูปแบบเดิมเพียงแต่ว่า เปลี่ยนตัวทัวลงเนี่ยมาเป็นที่ท่านนายกหญิงทั้งสองท่านนี้เฉยๆโดนแรงมากขึ้นเนื่องจากทางคุณแพทองทานคราวนี้พูดถึงการตั้งรับตั้งการรับมะวิธีการตั้งรับใช่ไหมนายกปูท่านจะเดินหนีเลยเวลามีอะไรใช่ไหมฮะหรือว่าคนมาโต้แย้งกับท่านท่านจะไม่โต้ด้วยแต่ปรากฏคุณแพทองทานเนื่องจากตอนนี้ต้องบอกว่ารูปแบบการสื่อสารมันง่ายขึ้นจึงทําให้นายกพร้อมที่จะสวนได้เลยแต่นี้ชวนคิดให้ดีนะ ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตั้งรับตามมาด้วย ก็ความเป็นท่านนายกเองอะท่านเห็นท่านก็คงอยากจะอธิบายเลยในทันทีคือเป็นบุคลิกของท่านเองด้วยแหละลองมาดูนะิชาการบอกนะคะว่าทางออกคืออะไรคะจากหาทางออกอย่างไรมันก็พูดยากเพราะมันก็คนละคนจะให้ทําเหมือนกันสัทีเดียวแต่ว่าหนึ่งในทางออกที่อาจารย์แนะนําก็เดินตามรอยนายกปูด,ดีไหมตอบโต้ให้น้อยลงหน่อยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะนะคือแต่ว่ามันอาจจะต้องวางเป็นแพทเทิร์นเพราะว่าในขณะที่นั่งเก้าอี้นายกและป้องกันไม่ให้ทัวลงมากๆอะ่ะอาจจะต้อง ปล่อยวางบ้างปล่อยผ่านในบางเรื่องอ,อย่าไปอ่านโซเชียลทุกเรื่องซึ่งยากเหลือเกินเพราะนายกองอิงท่านติดไอจีมาอต้องหนักแน่นและไม่ตอบโต้ตัวอย่างอย่างคุณยิ่งรักก็คือนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวยังโดนหนักขนาดนี้อ,อ,อ,อาจารย์คงจะมองว่าถ้าเกิดไปตอบโต้เยอะจะโดนหนักขนาดไหนประมาณว่าพยายามได้ไหมให้คนใกล้ชิดเนี่ยมาตอบโต้แทนนะคะคนั่นก็หมายถึงทีมงานรอบตัวของท่านนะคะที่อยู่รอบๆท่านนายกนะคะ ต้องทำการบ้านหนักเป็น3เท่าเลยสเท่าเลยเหรอเท่าแรกทําอยู่แล้วคือความพยายามปกติที่มีทุกวันนี้ตดาแ์ดมาตรฐานสร้างภาวะผู้นําให้กับท่านคอยดูแลเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังมีเท่าที่2ด้วยเท่าที่2พยายามมากขึ้นละครับทดแทนความเป็นเชื้อสายชินวัตรตามข้อวิพากษ์วิจารณ์เท่าที่3นี่คือหนักสุดเลยค่ะ ทดแทนความเป็นสตรีเพศที่ขึ้นมาเป็นนายกเพราะมันฝังลากลึกอย่างที่คุณบอกใช่ไหม <ฮะ S 2> แล้วก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษในสังคมชายเป็นใหญ่วิธีการที่จะทําในสมเท่านี้เนี่ยทีมงานของท่านนายกต้องเก่งมากๆ <ฮะ S 1> อันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์เชษฐานะฮะเราไม่ได้วิเคราะห์ขึ้นมาเองวิธีการคือกําหนดการให้ตัวท่านนายกเนี่ยต้องเตรียมตัวนานกว่าปกติสมมติจะไปไหนมีเ<ช>วทีประชุมนานาชาติใช่วาง ไว้ให้นานๆคุณสุรนันท์เวชชาชีวะซึ่งเคยเป็นเลขาธิการนายกในยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เตรียมพร้อมในทุกๆงานก่อนจะออกนานมากออท่านท่องแล้วท่องอีกอ่านแล้วอ่านอีกคือในทุกนาทีของท่านเตรียมการเรื่องนี้คุณสรุรนันท์เคยว่าอย่างนั้น อาจจะต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่าก็ถูกต้องนะเพราะว่าคนเป็นนายกคุณผู้ชมคาดหวังให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบถ่องแท้ในทุกเรื่องเหรอครับวันนี้ไปประชุมเรื่องนี้อีกวันหนึ่งไปประชุมเรื่องนี้เราก็ทําไม่ได้คราวนี้ทีมต้องเยอะมากอ่ะจริงลองแบ่งสัก3ามสมชุดนะต้องนะทาความเข้าใจอย่างหนักครับและให้เวลาทันด้วยวิธีออกทางออกทางที่3มนะคะตั้งทีสมสื่อสารทางการเมืองขึ้นมา3มชุดอ,อ่ะเหมือนที่คุณบอกโคศกประจําตัวประจําตัวนะประจําตัวต้องมีระดับหนึ่งนะ ประจาตัวนี้วันนี้เริ่มเห็นนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเใช่ตั้งที่ปรึกษาของนายกอันนี้โฆษกประจาตัวโฆษกคือคนที่ออกมาพูดแทนไม่ใช่คนที่ไปขอความเห็นอ๋ออย่างนั้นไม่ล่าต้องมีไม่ล่าแต่โฆษกอย่างเป็นทางการยังไม่เห็นตอนนี้แต่ก็มีว่าที่แล้วเพราะคุณจิรายุห่วงทรั์ก็ออกมาพูดตลอดอืโฆษกในนามพักล่ะ โอ้นี่ต้องแยกคนด้วยหรอตอนนี้เป็นคุณบรุ๊กเดชรุพรออซึ่งก็เงียบเงียบไปในช่วงหลังใช่ไหมฮะแปลว่าจะมีโคศกเยอะมากสิคะครับแทนท่านนายกแทนรัฐบาลแล้วก็แทนพรรคเพื่อไทยด้วยเพื่ออาจารย์เชษฐาบอกว่าก็ให้ทั้ง3โคศกเนี่ยร่วมกันตอบโต้ไงคะทางานเป็นทีมเลยประเด็นการเมืองอันไหนมาทะลุทะลวงเข้ามาถึงท่านนายกก็โต้แทนท่านนายกเลยครับลดโทนการถูกจับตาจากการที่ตัวนายกออกมาตอบโต้เองอถ้ามีสาม จะเป็นการดึงความสนใจมาอยู่ที่ฝ่ายโคศกทั้ง3นี้โฟกัสก็จะกระจายใน A ใน B ใน C กระจายไปถ่ายแรงไปเออไม่ต้องจ้องเขมิงไปที่ท่านนายกอย่างเดียวอ๋อนี่ก็น่าสนใจออนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องให้โอกาสทีมงานของท่านนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูเรื่องการสื่อสารในการพิสูจน์ตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าทีมงานของท่านก็ทํางานอย่างหนักอยู่แล้วแต่ทั้งนี้นะฮะที่มันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้กับดักในทางการเมือง ของท่านนายกเยอะมากยังมีคดีหรือนิติสงครามที่แต่ละฝ่ายจ้องจะทําอยู่ถ้าสมมุติประเด็นที่มันเกิดขึ้นรายวันแบบนี้มาเป็นภาระหนักในใจท่านเนี่ยอโ,อโอ้โหการเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยสปีกว่าๆน่าจะลำบากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผนการเพื่อที่จะลดทอนปัญหาพวกนี้ไม่ให้พุ่งตรงมาสู่ทนนายกทีมงานคือคำตอบสำคัญนะคะ กระแสข่าวทางการเมืองที่เป็นที่ติดตามมากที่สุดตอนนี้คือกระแสข่าวที่ครูใหญ่พระภูมิใจไทยอย่างคุณเ네นวิน<ะ>เดินทางตรงจากบุรีรัมย์มาพูดคุยกับนายใหญ่พักเพื่อไทยที่จันทร์สองราขฎร์ันธันทได้เ,เหรออเดี๋ยวก่อนนะกระแสข่าวเนี่ยพอไปถามเจ้าตัวไม่เห็นตรงกันสักทีเลยคือเวลาตอบแบบกระมิดกระเมี้ยนแบบนี้นะคนยิ่งเข้าใจกันว่าไปกันจริงๆแต่ถามว่าปฏิเสธชัดๆไหม,มก็ไม่ได้ยินคํานั้นนะใช่ แล้วก็บ้านเราเวลาจะต้องไปค,คุยกับใครโดยฉเฉพาะย่ายิ่งผู้มากบาร,รมีในทางการเมืองเนี่ยยิ่งจับตายิ่งอยากรู้อยากรู้สิคือต่อมต่อมเือกทํางานเพราะมันหมายถึงอะไรคะครู <c oughs> ใหญ่หมายถึงภูมิใจไทยนายใหญ่หมายถึงเพื่อไทยมันหมายถึงว่าดีลที่เขาคุยกันไว้โดยที่ภูมิใจไทยเนี่ยก็มีสอวอนในมือเป็นอำนาจต่อรองเพื่อไทยก็เป็นการนารัฐบาลถ้ามันลงตัวเนี่ยทุกอย่างมันจะเดินหน้า ไปตามที่เขาต้องการแต่เขาต้องการคนละอย่างไงและที่สำคัญถ้านผู้ชมตามข่าวการมือจะเห็นว่าจริงๆเขามีเรื่องต้องคุยกันนะเพราะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยรัฐบาลจะเดินต่อไปยากประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเอา่างไงมีรัดับษกรรมทํำยังไงใช่ แล้วยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่อก่อนหน้านี้ค,นค้ากนกันมา,นาแล้วจะออกมาคือคมีเรื่องต้องคุยกันจริงๆแต่คาถามคือจะคุยกันเมื่อไหร่ได้คุยกันจริงไหมคุยกันแล้วหรือ,อยังเนี่ยนะฮะลองไปดูกันหน่อยนะครับเอาเขาเรียกว่าเป็นลายแทงที่ผ่านมาออว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้คุยกันอย่างเช่นเมื่อประมาณสักก่อนหน้านี้สักหนึ่งอาทิตย์นะฮะเราได้ข่าวมาจากแกนนําพักพร่วมรัฐบาลว่าพักเพื่อไทยจะนัดหารือนอกรอบ กับคนที่เป็นระดับแกนนําพวกบัณฑน,นาพักแบบนี้นเหรอคะของพกร่วมรัฐบาลหนึ่งละ,ะและจะคุยกับแกนนําสวด้วยออสวต้องมาเกี่ยวด้วยเพราะว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญก็จะเกี่ยวกับเขาสาเหตุที่จะต้องเร่งคุยเนื่องจากว่าร่างพรบออกเสียงประชามติฮะที่วุฒธธิสภาเขากําลังจะแก้ไขเี่ยเดี๋ยวถูกส่งกลับมาที่สอสอเขาก็จะต้องคุยกันในวันพุธที่9้าตุลาคมแล้วใช่แล้วจะลงมติตั้งกรรมธิการร่วม พอผลหารือตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดถ้าหารือด้วยดีทุกอย่างมันจะกลับมาสู่เส้นทางเดิม ก็คือจะได้ทําประชามติช่วงวันที่เลือกอบอกจออทั่วประเทศใช่ไหมคะครับกระแสข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวแกนนําก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมนึกภาพนะกระแสข่าวบอกว่าเหล่าบรรดาแกนนําจะคุยกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันอาทิตย์แกนนําก็ไม่ได้ไปคุยอะไร,รแต่กลับกลายเป็นคู่อื่นนะสิที่เขาไปคุยกันอันนี้ที่ได้ยินมานะการข่าวมาค่ะบอกว่านายใหญ่พบกับครูใหญ่สิ่งที่คุยกันนั้นฝากให้ช่วยกันดูแลรัฐบาล แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงลงลึกประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายประชามติคือเขายังไม่ได้แตะลงรายละเอียดอะไรเลยครับแค่บอกว่าเออเรารักกันนะเราช่วยกันนะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนัดแรกไงนัดแรกอย่าเยอะ,ยอะใช่ไหมคะละลายพฤติกรรมกันก่อนแล้วใครละ่ะเป็นโต้โผในการเจอกันครั้งนี้คนโตเมืองกวานช่วยประสานให้ได้เจอกัน เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเจอกันมากกว่านี้อ่ะเพราะความตั้งมั่นคือทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีโดยที่ไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมแต่ล่าสุดแกนนําพักร่วมบอกยังไม่ได้รับสัญญาณเราบรรดาแกนนํายังไม่ได้ไปคุยอ๋อเขาคุยเฉพาะครูเท่านีเท่านี้ก่อนเรื่องของกระแสการเจอกันระหว่างครูใหญ่และนายใหญ่เนี่ยถ้าเราจะแบ่งออกเป็นสักสามกระแส กระแสแรกคือเราบอกว่ามีการพบปากกันนะเมื่อกี้ที่บอกไปแต่เขาฝากกันให้ช่วยกันดูแลรัฐบาลยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประชามติหรือเจรจาเรื่องอื่นแต่อย่างใดกระแสที่สองบอกว่าไม่ได้พบปากกันหรอกแต่ยกหูคุยโทรศัพท์กันาก็แปลว่ายังได้คุยถูกไหมคะ,ะแ,ตแต่แบบนี้ก็ไม่แปลกใช่<อ>ไหมคนรู้จักกันมาร่วม20ปีการคุยกันทางโทรศัพท์มันก็ อาจจะถามไทยสา,สาราทุกสุขดิบก็ได้และที่สำคัญเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดคุณเนวินมามท่านนายใหญ่ท่านจะเมตตาโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังสักหน่อยก็จะเป็นไรไปอ๋ออาจจะโทรไปแฮปกระแสสุดท้ายเลยก็คือไม่มีการพบกัะหรอกแต่ละฝ่ายเขาไม่ยอมเจอกันแน่เขาหักกันมานานแล้วแล้วเขาเนี่ยแม้จะเป็นพักร่วมทางการเมืองแต่เรื่องในอนดีตมันยากจะลบเลือนค่ะผ,ผู้ชมจะเชื่อกระแสไหนช่างน้ำหนักดูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละยิ่งแกนนําในรัฐบาลทั้งคุณภูมิธรรมคุณอนุทิน ออกมาแสดงลีลาแบบเนี้ยจะตอบก็ไม่ตอบหรือว่าบอกว่าไม่มีหรอกไร้สารละความจริงคืออะไรหลายท่านคงจะคิดกันออกแต่ที่แน่ๆคือเรื่องของคนโตเมืองกวนเนี่ยน่าสนใจนะคนโตเมืองกว้านที่พยายามแสดงบุตบาทในการเคลียร์ปัญหาพักร่วมเนี่ย เขาว่าจริงนะเขายืนยันยืนยันนะยืนยันเลยนะคะประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทาให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังมองไม่เห็นว่าจะจบไปตรงไหนได้นะคะย้อนดูไทม์ไลน์คร่าวๆคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพศึกระหว่างสองพักนี้นะคะดูนะเพื่อไทยเนี่ยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก่อนเนาะเรื่องจริยธรรมใช่ไหมคะความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยุบพักลดทอนอำนาจสารรัฐธรรมนูญคืออยากจะผ่อนคลายแรงกดดัน จากบรรดานักร้องทั้งหลายแหล่นั่นแหละคือตอนแรกภูมิใจไทยก็ท่าทีเห็นด้วยนะวันแรกนะแต่สุดท้ายค้านค่ะแล้วเสี่ยหนูอนุทินนี่แหละก็พูดหล่อเลยทํานองว่าโอ้ยไม่ยอมถูกตรวจสอบจริยธรรมก็ไม่ต้องมาเล่นการเมืองสิโอ้ยผมไม่เอาด้วยหรอกพักร่วมบางพักก็ผสมโรงไปรวมไทยสร้างชาติอย่างเงี้ยค่ะกระแสสังคมเริ่มวิจารณ์ว่าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสุดท้ายพับโปรแกรมนี้ถอยแบบสุดซอยถอยเลยเลิกเลิกเลิกตอนแรกจะแก้สุดซอย ตอนหลังถอยสุดซอยใช่ค่ะอีกด้านหนึ่งฝั่งวุฒิสภาก็หักสภาผู้แทนวุฒิเนี่ยไปแก้ไขหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติอยากจะฟื้นระบบเสียงข้างมากสองชั้นที่สภาผู้แทนเขาไม่เอาแล้วไงตอนแรกสสเขาบอกชั้นเดียวจะได้ผ่านกันง่ายๆผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในทันทีคือกระบวนการไม่โฟล์แล้วท่าทีของวุฒิสภานะคะส่งผลทางการเมืองแรงเลยแหละเพราะจะทําให้การทําประชามติ มันจะไม่ทันพร้อมกับเลือกอาบาจอที่เราคาดว่าจะวันที่สองกุมภาพันธ์ปีหน้านะอพอทําประชามติไม่ทันปั๊บเนี่ยทำลายการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับมันก็ไม่ทันกรอบเวลาของสภาชุดนี้หมายความว่าโอเคทํารัฐธรรมนูญใหม่สําเร็จแต่มันไม่ทันใช้ตอนเลือกตั้งปี70็ดศูนย์ไงคงไม่ได้ใช้อ่ะค่ะการทำประชามติหลังจากนั้นก็ต้องใช้งบประมาณ3,500ล้านบาทต่อครั้งนะคะไม่สามารถอาศัยทำพร้อมก,กับการเลือกตั้งอาบาจอได้นึกภาพ เดี๋ยวทีนี้มีข่าวและโอ้โหไม่ยอมทำพร้อมกับอบออจอใช้เงินเยอะไม่คุ้มเสียดายกระแสคัดค้านจะตามมามต้องมีคนปั่นแน่นอนการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก็ไม่สามารถทําได้เลยถ้าวุฒิสภาไม่เห็นด้วยใช่เพราะว่าต้องใช้เสียงสวหกสเสียงหนึ่งใน3เป็นอย่างน้อยนะคะคือไม่ว่าจะแก้รายมาตราแก้ทั้งฉบับหรือแก้วิธีแก้ไอ้มาตรา256นั่นแหละ และการแก้บางประเด็นต้องทําประชามติต่างหากด้วยคือพอตอนแรกเริ่มต้นด้วยการเห็นด้วยตอนหลังมาหักกันมากลับลํากันฝ่ายเพื่อไทยเขาจะมองอยังไงเขามองอยังไงอ่ะก็มองว่าขัดเขา่าสิเขามองว่ามีพักการเมืองร่วมรัฐบาลบางพักคุณก็พูดเลยอยู่เบื้องหลังแน่ๆมันก็ชัดเจนคือพักเพื่อไทยเขาไม่กล้าพูดแต่เราก็พูดไทยก็ได้ออพักภูมิใจไทยหรือเปล่าคอยกดปุ่มสอวอสีน้ําเงิน แต่สวบ,บางกลุ่มเขาก็ายังยืนยันว่าเขาไม่ได้ถูกกดปุ่มนะ,ะทําให้พักเพื่อไทยโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินคุณวิสุทธ์ชัยนรุณก็เตรียมจะนัดแกนนําพักร่วมในการหารือและ<ช>สอบถามกันให้ชัดเลยว่าคุณจะเอายังไงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะม,มันถแถลงไปแล้วในสภา,าวิธีการนี้เนี่ยเรียกมาคุยเพื่อประจานเลยว่าในวงคุยพักร่วมคุณบอกแบบนี้นะถ้าตอนหลังคุณมากลับลําเนี่ยประชาชนก็จะเห็นเลย ก็เขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเลยไงคะว่าเดี๋ยวจะนัดพักร่วมมาคุยกันปรากฏทำไมต้องประกาศผ่านสื่อแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นัดเลยนะประ,ประกาศมานานแล้วนะประกาศไปแล้วตอนนี้นยังไม่นัดคุณอนุทินก็ถึงขั้นบอกว่ายังไม่มีคิวยังไม่ได้คุยไม่เห็นมีใครนัดมาเลยแต่ไฟเพื่อไทยก็จะนัดอยู่นั่นแหละก็จะนัดค่ะก็คือคุณอนุทินรู้ทันจนมาเสาร์อาทิตย์มาเจอข่าวครูใหญ่เจอนายใหญ่อีกมันคืออะไรเนี่ยก็ที่เราเล่ามาทั้งหมดเป็นลายแทง ว่าเขามีเรื่องต้องคุยกันจริงๆแต่ปรากฏว่าคุยกันแล้วหรือยังยังไม่ยืนยันนะ,ะขณะเดียวกันฮะวันนี้ท่าทีของแกนนําในรัฐบาลคุณภูมิธรรมเวชเชชัยปฏิเสธไม่ทราบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าคุณเนวินชิดชอบมาเจอกับคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลาจ,จริงหรือไม่บอกไปเลยนะว่าตนไม่เห็นได้ยินข่าวนี้เลยก็ไปถามผู้นําเสนอข่าวเองว่าเอาเรื่องนี้มาจากไหนครับ ผมไม่เห็นได้ยินเลยมาจากไหนก็ไม่รู้อ,อก็ต้องถามคุณดหนหยว่าคุณดนหนยไปได้ข่าวก็ต้องถามคุณดนหนยโอ้เฉลยเลยเอ่ะเป็นรายการพี่หมาแก่ ใช่มีหลายเรืเ่องให้รัฐบาลต้องแก้ข่าวเยอะเลยนะใช่ค่ะพอไปถามคุณอนุทินนะคะจะเห็นจังหวะของการพยายามไม่ตอบสื่อไม่อยากออกสื่อโอ้ดีชัดเจนมากเลยนะมีมีด้านหลังมีรถมารอรับนะคะไล่เรียงทำลายตั้งแต่เชา้าที่เข้ามาในทำเนียบนะคะคุณผู้ชมมาเนี่ยคือเข้ามาประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนใช่ไหมคุณอนุทินเนี่ยก็ตรงมุ่งไปที่ตึกสพชเลยทีนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นไปยังห้องทํางานที่ตึกปัญชาการหนึ่ง ไปประชุมกลับออกมาไม่ได้ให้สัมภาษณ์คือเดินลงไปนะคะขึ้นรถที่ชั้นใต้ดินของตึกสอมอชอแต่ว่าโอเครับได้เพราะเขาไปประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนต่อกับท่านนายกที่ที่ห้องสีเขียวนะคะคุณอนุทินเนี่ยยังแวบมาบอกนักข่าวนิดน,นึงว่าเดี๋ยวนะประชุมก่อนก็ปล่อยให้เข้าไปประชุมคือรเรียกว่าวนรถอ่ะจนหนีกองทัพนักข่าวแล้วยังไม่คุยยังไม่ได้คุย หลังประชุมเสร็จลงมาทันด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ให้รถมาเทียบที่ประตูนักข่าวก็เลยตะโกนสัมภาษณ์จังหวะนี้แล้วค่ะคุณอนุทินหันมายิ้มแล้วก็บอกมือให้ครับนี่จังหวะแล้วออกไปนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนั่นแลนถึงจะได้คุยแต่คุยนิดเดียวไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็ยังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์นักข่าวก็พยายามถามเรื่องนี้มีข่าวคุยใหญ่คุยกับในายใหญ่คุณอนุทินจะว่ายังไง ย้อนถามน,นักข่าวว่ามีข่าวด้วยเหรออันนี้คือให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จแล้วนะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วตอนบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็บอกว่าไร้สาระพยายามจะก้าวขึ้นไปบนรถยกขาแล้วนะคะนักข่าวก็ถามว่าสรุปมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะคุณอนุทินคุณอนุทินก็ย้อนถามกลับมาว่าใครเป็นคนออกข่าวว่ะแล้วก็สายหน้าอเอา้าดูจังหวะนี้ค่ะกระแสะว่าคุณเนวินเข้าบ้านจันนะคะ มีข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะท่านท่านรลอก็เข้าไปด้วยค่ะมีการนำเสนอข่าวอย่างนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมค่ะท่านค่ะคาคือพอท่านบอกว่าไร้สาระเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าข่าวกระแสที่ออกมาเนี่ยไปบอกว่าท่านเนี่ยควงไปด้วยคือหมายถึงว่าคนหนึ่งเป็นคุณอนุทินอีกคนหนึ่งเป็นคุณเนวินไปเจอคุณทักษิณที่บ้านพอมีชื่อท่านบอกไปท่านเลยบอกว่าไร้สาระไงแล้วจริงไหม ตอบแบบนี้คุณผู้ชมก็ตีความกันว่าจริงหรือไม่เรื่องที่จะต้องคุยกันมันมีจริงๆแต่ได้คุยกันหรือยังจนประเด็นต่อจากนี้ที่จะพูดถึงโดยให้สัมภาษณ์ผ่านอาจารย์ชูสังเสรินินเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้นัดคุยกันผูออ้ชูศักิ์ก็บอกเอาจะเอายังไงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการจัดทาประชามติเนี่ยบอกยังไม่มีข้อสรุปฮะเพราะยังอยู่ระหว่างการหารือและยังไม่มีข้อสรุปของพรคร่วมรัฐบาล ยอมรับว่าหาก2ส,สภาไม่สามารถตกลงร่างกฎหมายกันได้ก็จะต้องพักร่างกฎหมายไว้80วันหรือประมาณ6เดือนดังนั้นเรื่องนี้ทางคุณนิกรก็มีทางออกมาแต่สุดท้ายก็ต้องตกลงกันว่าสสและสวจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ลองฟังเสียงอาจารย์ชูศักดิ์อันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างพักรัฐบาลหรือพักร่วมเพียงแต่ว่า <c oughs> เป็นความเห็น ของของฝ่ายที่เขาสนใจที่จะทำรัฐมนุนฉบับใหม่เท่านั้นเองต้องใช้ตามข้อบังคับตามรัฐมนุนร้0ยวันเนี่ยหมายความว่าตกลงกันไม่ได้เลยก็ต้องรอไว้ร8 0วันันั้นไม่ทันแน่นอนก,ก็ประมาณเท่าไหร่หกหกเดือนก็ไม่ทันอยู่แล้วเพราะนั้นทางทันเนี่ยที่ที่คุณนิกรเขาเขาพูดมาแนวทางอื่นที่ว่านี่หมายความว่า ไปคิดสูตรขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเกิดทั้งสอง่ายเห็นโชงเห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องต้องกันแบบนีามา้มันก็ไปสู่การพิจารณาที่จะเป็นร่างกฎหมายได้ก็สุดแต่กรรมธิการร่วมกันเนี่ยเขาจะคิดทางออกอยังไงไหมถ้าเป็นแบบเนี้ก็ทันสามารถจะทาทันในแงก่การทําพยามาติช่วงอะไรประมาณ คกราบุพเนี่ยที่คุณชูศักด<อ>ิ์บอกว่าถ้าต้องรอร่าง180วันคือสุดท้ายพอต้องกรรมการที่การร่วมและยังเห็นไม่ตรงกันอีกเนี่ยมันต้องรอ180วันใช่สุดท้ายมันจะไม่ทันแน่ๆกับ,<ช>ก,บการทําประชามติพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจอถูกต้องค่ะคุณผู้ชมลองดูไทม์ไลน์นะคะที่บอกว่าสัปดาห์นี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะก็คือวันที่9เนี่ยแหละแล้วคุณชูศักดิ์ก็พูด ออกมาแล้วเนาะว่าวันที่9เนี่ยจะยืนยันมติเดิม<ช>ของสภาผู้แทนราษฎรว่าประชามติชั้นเดียวนะเอาแบบนี้เเ,เ,เราเห็นต่างกับสอวอน,นะก็จะเข้าสู่กระบวนการว่ามีกรรมธิการร่วมสสภาวันที่23ตุลาครับนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาเคาะไปเลย ั้งปุ๊บวันที่23เคาะเลยได้ไหมไม่คือจะตั้งเนี่ยต้องตั้งแต่วันที่9แล้วก็ตั้งไปเลยแต่วันที่23เนี่ยจะต้องเคาะร่วมกันภายใน23ใเราพยายามจะทำทำไลายให้เห็นว่าถ้ามันทันน่ะมันจะต้องอยู่ในห่วงเวลานี้เพราะว่าปิดสมัยประชุมวันที่30ใช่ไหมคะ,ะยังพอมีเวลาถ้า23ตุลาเคาะด้วยกัน27ก็ตีกลับไปที่วุฒิสภาคุณก็ยืนยันมายืนยันตามกรรมบัการร่วมเห็นตรงกันนะแต่ต้องเห็นตรงกันก่อนนะ30ตุลาวันสุดท้ายจบ นำร่างขึ้นทูนกล้าวได้แล้วก็ไปประชามติพร้อมกับเรื่องอบจอแต่ถ้าเห็นไม่ตรงกันสภาผู้แทนยืนยันประชามติชั้นเดียวรกรรมธิการร่วมไปตีกลับไปแล้วสวอบ,อบอกว่าขอร่างเดิมเหมือนกันออต้องประชามติสองชั้นเนี่ยสวก็อยากจะสองชั้นคราวนี้กฎหมายพรบรเขาบอกว่าต้องรอต้องค้างไว้ก่อนร้อยแปดสิบวันใ,ในการก่อนจะถัดทำกฎหมายต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าร8 0วันมันก็จะเลยละ เลยแน่ๆสุดท้ายไม่ทันกุมภาปีหน้าก็จะเสียเงินเพิ่มในการทําประชามติแยกต่างหากครั้งละสามพ้าร้อยล้านบาทอืแล้วถ้าคนเห็นว่ามันไม่ดีก็จะเจอกระแสต้านกระแสต้านก็ไม่ออกไปาราชามติ แล้วสุดท้ายแล้มณูนจะแก้ได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆะค่ะเพราะฉะนั้นการเมืองนี่จะร้อนแรงไปเรื่อยๆคุณชูศักดิ์ยังพูดถึงเรื่องพอรบนิรโทษกรรมด้วยนะคะคุณผู้ชมค,คือบอกว่าเอาละตอนเนี้เรายังไม่คุยดีกว่าเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีกำหนดก็ได้เลื่อนออกไปก่อนนะคะรอหารือกับทุกฝ่ายให้ตกผลึกก่อนครับคือทีนี้ไม่ไหวละถ้าไม่คุยกันก่อนเดี๋ยวลำบากเพราะว่าเรื่องที่มันต้องคุยมันต่อ,อคิวตั้งแก้แล้วมนูนแก้พรบประชามติ นั้นพรบเนี่ยโทษศกรรมเรื่อยไปก่อนคือไอตอนรายมาตรามันล่มไปเพราะว่าไม่ได้คุยกันดีๆหรือเปล่า<ช>หรือว่าคุยกันแล้วมีมีใครกับลํำหรือเปล่าอย่างงี้ไงทีนี้ก็เลยต้องนัดกันให้มันพร้อมแล้วถามว่าจะคุยเมื่อไหร่อ๋อไม่ได้กําหนดเวลาโอ้โหก็ยังไม่ได้กําหนดอีกว่าจะหาหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อคุยกันให้เคลียร์เนี่ยเมื่อไหร่ครับถึงบอกไงคะว่ามันไม่มีกําหนดแล้วแหละฝั่งของคุณวิสุดวิสุดชัยนรุนนะคะประธานวิทยาธบาลก็ย้ําค่ะบอกว่าเอาเเเลลยยยยยนะคคือรรุกับพ่ววมดี เอาให้มันชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมายอมรับนะคะว่าฟังคนนั้นคนนี้ฟังฝ่ายค้านยังไม่ได้พูดกับพรครวมรัฐบาลบ้างมันจะต้องไม่เกิด กรณีที่ว่าเดี๋ยวมีประเด็นขัดแย้งกันคือรายงานเข้าสภาไปแล้วค่อยมาขัดแย้งกันทีหลังเนี่ยท่านไม่ไมอาให้เกิดแบบนั้นไม่ไหวแล้วค<ฆ>าดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนทั้งในประเด็นของรายงานแล้วก็ร่างกฎหมายค่ะโอ้โหนี่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะพระบรนิรโทษกรรมต้องเลื่อนออกไปเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นงานท้าทายของท่านที่ปรึกษาของนายกคนใหม่ <คน S 1> อย่างคุณนัทวุฒิใสเกลือเพราะคุณนัทวุฒิก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะเป็นคนดันเรื่องเนี้โทษกรรมด้วยตนเองแต่พอได้ฟังแกนนารัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าต้องเลื่อนออกไปก เจ้าตัวจะโอเคไหมเพราะว่ายังมีพี่น้องมวลชนเสื้อแดงอีกหลายคนหรือว่าสิ่งที่เคยประกาศตอนหาเสียงมันก็จะย้อนกลับมาเป็นฝันร้ายเดิมๆมันเหมือนเช็คลิสต์การบ้านเนี่ยตอนนี้มันยังแทบไม่มีอะไรเดินหน้าเลยอะ่ะมันน่ากลัวตรงนี้เงินล,ละอันนั้นได้ไปแล้วไงแต่ว่าหน้าตามันอาจจะผิดเพี้ยนไปน,นิดหน่อยแต่ว่าหมุดหมายสําคัญที่จะทําให้ได้ใจคนนะ่ยคือเรื่องของอุดมการ์ซึ่งคนเจ็บคือเพื่อไทยนะฮะเพราะภูมิใจไทยตอนหาเสียงเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้หลักครับเขาพูดเรื่องอื่น นะครับขราววันนี้ไปดูความเห็นของนักวิชาการฮะอาจารย์จะเนี่ยฟังทงแบบนี้นะว่าเรื่องการพูดคุยกันของนายใหญ่และครูใหญ่เนี่ยไม่มีแน่นอนรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองเหตุผลก็เพราะว่าการนัดฐานรือนอกรอบระหว่างแกนนําพักร่วมและสอวอโดยคนที่แสดงบทบาทเป็นคนโตเมืองกว้านอ๋อเขาหมายถึงว่าต่อให้มีการคุยกันน่ะอืก็ไม่ลงตัวหรอกอ๋อคืออาจารย์บอกว่า ถึงคุยกันเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จเรื่องการเจราจาให้ได้ตามใจในายใหญ่ทุกอย่างอาจารย์เคยพูดนะเมื่อวิคที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าจะคุยกันแต่อาจารย์ฟันธงไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าไม่สําเร็จสักอย่างสิ่งที่เพื่อไทยอยากทําอย่างเลื่อนแก้รัฐธรรมนูญก็ไปไม่ถึงแล้วบอกว่าถ้าครูใหญ่ยอมถอยให้ในายใหญ่จะเสียดุลอํานาจการต่อรองเพราะภูมิใจไทยสสก็น้อยกว่าเพื่อไทยกว่าครึ่งแล้วถ้าคุณไม่มีในแง่ของเครื่องมืออย่างสอวอ,องค์กรอิสระ <c oughs> แล้วจะเอาอะไรไปต่อรองเขาเดี๋ยวจะถูกนายใหญ่กินรวบทางการเมืองได้เลย <c oughs> และอาจารย์จ๊ะยังบอกว่าเกมนี้มันใหญ่กว่ารัฐบาลนะเพราะนี่คือกติกาในการปกครองประเทศคนเกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่รัฐบาลแต่มีผู้มีอำนาจตัวจริงในบ้านเมืองเรา <c oughs> ส่งสัญญาณชัดนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามแก้แก้ไม่ได้ <c oughs> อาจารย์จ๊ะยังเชื่อว่าแม้จะปล่อยให้แก้รายมาตรายังเป็นไปได้จึงเป็นไปไม่ได้ ไม่ถึงว่าลายมาตายัางขนาดนี้ใช่ก,ก็ล้มก็พับโครงการกันไปเลยอ่ะจะให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยยิ่งยากเลย oh. โดยเฉพาะในแบบที่มีสสรมายกร่างเนี่ยนะเนื่องจากคุมไม่ได้หากไปเขียนให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารไว้แบบนี้จะทํำยังไงออนะนะครับฉะนั้นการแก้เป็นแพ็กเกจใหญ่เหมือนที่พรคประชาชนเสนอจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยการแก้ประเด็นเล็กๆเ,เ,เพื่อผ่อนคลายแรงกดดนันก็ต้องปลุว่าเป็นประเด็นของฝ่ายใดถ้าแก้แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เขาก็ไม่ยอมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของนักการเมืองที่ เวลาแก้อะไรแล้วตัวเองเสียประโยชน์เขาก็จะไม่ยอมนึกภาพไม่ออกเลยอะว่าประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายอะสุดท้ายใครต้องยอมใครเพราะว่าเห็นพลังของแต่ละฝ่ายแล้วอะสอวนน่ากลัวมากนะคะกับเสียงโหวตเนี่ยคือถ้าไม่ได้อะหกสิบกว่าเสียงมันจบทุกอย่างเลยอะมันคือปลายทางของทุกอย่างเลยอะแต่แน่นอนการเมืองเนี่ยสุดท้ายแล้ว มันคือการเจรจาต่อรองเนาะทางผลประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องแค่กฎหมายอ่ะเรื่องอื่นเหมือนที่คุณบอกอ่ะโครงการต่างๆมันมีกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งเราจะจับตาอย่างใกล้ชิดเลยก็คือพรบคาสิโนถูกกฎหมายคือก่อนหน้านี้เพื่อไทยประกาศออกมาประกฏภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงค้านเลยนะคุณจะทํายังไงจะอุดช่องโหวของการที่มอมเมาสังคมยังไงสุดท้ายกลับรามอีกรอบว่าเห็นด้วยละแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นด้วยหรือยังนั่นน่ะสิค่ะ มันช่างประจวบเหมาะเสลือเกินกับในห่วงเวลาที่มีข่าวว่าสองใหญ่นายใหญ่กับครูใหญ่มาพบกันก็มีเรื่องนี้โผล่เข้ามาในกระแสพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอนะคะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังใช่ไหมปรากฏว่าเขาสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพูดง่ายๆก็คือ Entertainment Complex ค,คาสิโนถูกกฎหมายนั่นแหละ,ะไม่ออกมาเวลานี้เลยจริงๆข้อสรุปมีหลายประเด็นมากนะคะแตกกรองมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่าย 16ประเด็นด้วยกัน oh. ใครสนใจเรื่องนี้ฟังดีๆค่ะครประเด็นที่1เปลี่ยนชื่อกฎหมายกำหนดขอบเขตความหมายให้แคบลงเน้นไปที่สถานประกอบการท่องเที่ยวครบวงจรมองว่าการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรมันกินความหมายมันกว้างเกินไปเอาแค่สถานประกอบการท่องเที่ยวนะ,ะท่องเที่ยวครบวงจรเหลือเท่านี้ได้ไหมสนะคะปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งน่าจะหมายถึงบอร์ดระดับชาติตามกฎหมายครับเขาจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าใครเนี่ยมาเข้าเงื่อนไขที่สามารถจะไปเปิดสถานบันเทิงครบวงจรติดตามตรวจสอบกำกับดูแลให้การประกอบการเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขบ้างคนคอยตรวจนั่นแหละค่ะคือให้เพิ่มภาคประชาสังคมเข้ามา ให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนสิทธิมนุษยชนเด็กเยาวชนเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาสุขภาพจิตเ,เพิ่มเหล่านี้เข้าไปให้มันครบทุกมิติหน่อยอันนี้ดีนะเออนี่ดูดีนี่ดีถ้ามีแต่ราชการเดี๋ยวมันอาจจะความเห็นคล้ายๆกันไป๋อหรอยังมีเรื่องที่ตั้งที่ตั้งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าในกรุงเทพก็ได้เริ่มมีความเห็นแล้วว่าเอาให้ชัดเลยว่าคุณจะเอานอกเขตกรุงเทพหรือปริมบนทน มีความเห็นส่วนหนึ่งบอกเอาปริมณฑลไหมกระจายรายได้ออกไปนอกกรุงเทพบ้างมีเรื่องที่4ี่ให้เพิ่มเป็นประเภทธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยตอนแรกกาหนดแค่4ประเภทเป็น7ประเภทนะฮะตอนแรกมี4ประเภทคือมีการซโนโลและห้างสรรพสินค้าแต่เขาให้เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสินค้าโอทอปเพิ่มศูนย์ประชุมสนามแข่งรถและพิพิธภัณฑ์ก็จะกลายเป็น7ประเภทหลายอย่างเลยเนาะพื้นที่การซโนโร้อยละ5ถึง20ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นนะครับ มีผู้เสนอให้เพิ่มเติมพน,นันกีฬาและพน,นันออนไลน์แต่ในส่วนของพน,นันออนไลน์มีคนคัดค้านโอ้โห,โหโอ,อย่างเห็นหน้าคุณเสนอเลยนะฮะค่าธรรมเนียมไปอนุญาตมองว่าสูงเกินไปเดี๋ยวผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะได้เท่านั้นรายเล็กรายน้อยจะเข้าไม่ถึงคือมีแต่คนรวยใช่ค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนสําหรับคนไทยสูงเกินไปค่และควรกําหนดค่าธรรมเนียมเล่นเป็นรายปีจริงๆค่าธรรมเนียมคนเล่นสูงเกินไปเหรอ แล้วถ้ามันถูกเกินแล้วคนไม่มีตังไปเล่นน่ะสูงไปไม่ไดีหรอนั่นน่ะสิอันนี้ก็เป็นความเห็นนะฮะการกํากับดูแลครับผู้ถือหุ้นคนไทย3 0 5 1อร์เซ็นต์สัดส่วนพนักงานคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบอันนี้ดีนะโอ้ดีดีดการให้สินเชื่อกับผู้เข้าเล่นอันนี้ถกเถียงกันหมายความว่าสินเชื่อคือไม,ไม่ได้มีเงินสดถือไปกับมืออย่างนี้หรอไม่คุณไปเล่นแล้วคุณหมดอมีสินเชื่อให้แล้วมันจะดีหรอคะนั่นน่ะสิฮะให้สินเชื่อคนไทยหรือไม่ ข้อเสนอเรื่องการกำหนดวงเงินอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ชำระนี่อย่างเข้มงวดเป็นต้นบทกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ทำผิดเงื่อนไขาตามกฎหมายมองว่าโทษเบาเกินไปจริงๆหนักถึงขีดสุดก็ได้นะเพราะว่าถ้าผิดก็คือผิดอ่ะจะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดนะคะประเด็นต่อมาคือผลกระทบทางสังคมค่ะมองว่าหากเพิ่มผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปในคณะกรรมการนโยบายหรือ กองทุนเนี่ยเพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบทางสังคมมันก็จะแก้ปัญหาได้นะคะ11กังวลเรื่องของแหล่งฟอกเงินอโอ้นี่ต้องคุยกันเยอะอยู่12นะคะการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนหมายถึงผู้ประกอบการนั่นแหละมีสัญญาเยียวยากรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์จะมีให้เขาไหมใช้ระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการพิจารณาระงับข้อพิพาทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 13. คือผู้รับใบอนุญาตต้องเปิดเผยรายงานบัญชีของสถานบันเทิงครบวงจรต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับต้องเอามาให้เห็นนะคะ 14. การระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนมีข้อถกเถียงว่าเสนอขายได้ไหมแต่ จำกัดสัดส่วนหรือว่าห้ามไปเลยอเอาไงดีอันนี้ยังไม่ตกผลึก15คือกระจายรายได้ให้ท้องถิ่นค่ะกําหนดให้เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและภาษีเนี่ยไปเป็นรายได้ของจังหวัดได้ไหมครับคือเสนองดเว้นการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับเพื่อให้สถานบันเทิงครบวงจรดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างพวกกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ๋อก็คือต้องมียกเว้นเพราะจะได้ขายได้น่นแหละจะได้เอนเตอร์เทนเมนต์กันเต็มที่โอ้เพลินๆแล้วมียกเว้นกฎหมายผังเมืองด้วยนะอันนี้คนในพื้นที่เขากังวลกันด้วยคราวนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ข้อ3ข้อ4ี่ข้อหเรื่องที่ตั้งไงฮะที่ตั้งคือจะกระจายไปยังต่างจังหวัดอันนี้แหละเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะมีกลุ่มทุนอื่นมาได้ประโยชน์มากกว่าอืมอืม กับสิ่งที่เราเชื่อกันว่าเขาแบ่งเค้กกันไว้แล้วหรือเปล่าเหมือนแบบจังหวัดคนนั้นจังหวัดคนนี้อย่างงี้เหรอคะแล้วถ้าเพิ่มประเภทธุรกิจเข้าไปมันก็จะขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มโอท็อปแล้วเม่อสกู่เห็นไหมพนันกีฬาอา่มีคนเสนอความเห็นที่เข้ามาพนันกีฬาคนก็จับจ้องกันตาขมิงเลยนะตาขมิงหรือตาเป็นมันเอ๊จังหวัดอะไรนะคุณนลินาปากค้างเลยจังหวัดอะไรนะที่มีทั้งตลาดสินค้าโอท็อปนะมีซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติมันอยากให้มีเลอเกินมีสนามกีฬาใหญ่จังหวัดอะไรคุณนนิฮ สนามกีฬาใหญ่ๆจังหวัดอะไรคุณจะต้องให้เราตอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ทีมฟุตบอลระดับท็อปๆเงี้ยคุณดารินสนามแข่งรถโอ้โหเวร์คลาสเวร์คลาสเออเออรอดูสิ่ว่าว่าจะไปอยู่ที่นั่นไหมคะนี่คือการตั้งข้อสังเกต oh. ว่าการนําเสนอให้เปิดหรือขยายขอ,อบเขตของกฎหมายเข้าไปเนี่ยจะขยายกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่นั่นสิหมายเหตุน,นะครับว่าการรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนยกร่างเป็นการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญนะฮะ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐจะต้องจัดฟังให้มีการรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านด้วยอันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะแจ้งมาแล้วว่าเขาไปเปิดรับฟังความเห็นคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่าออยากรู้เหมือนกันนะหรือแค่จำเก่าเฉพาะกลุ่มนะฮะถ้าเขาเปิดก็ต้องไปให้นะคะครับเผื่อว่าไปอยู่ใกล้บ้านเราจะได้สบายใจหน่อยมาตั้งอยู่ข้างบ้านเราทาไงใช่ไหมคะก็จะได้มีงานเยอะขึ้นมีงานเยอะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเซฟประชาชนเซฟความรู้สึกเซฟ ทุกอย่างให้ปลอดภัยด้วยนะนี่แหละเป็นเผือกร้อนออที่ถ้าจะดันให้ได้เพื่อไทยทําพักเดียวไว้ได้ทั้งอื่นเขาต้องทําได้ด้วยออแล้วจะมีการเจรจากันอีกหรือไม่